วัสดีคุณผู้ชมรายการทำไลฟ์ค่ะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเวลากรวดน้ำต้องแตะมือกันถ้าคุณเคยและยังไม่รู้คำตอบเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะวันนี้พระอาจารย์ท่านเมตตาตอบเอาไว้แบบนี้ค่ะกรวดน้ำทำไมต้องแตะมือก็สำหรับคำถามเรื่องการกรวดน้ำเนี่ยก็อาจจะต้องกลับมาทำความเข้าใจกับเรื่องของการกรวดน้ำก่อนนะว่ากรวดน้ำก็คือการอุทิศกุศลที่เราเรียกว่ากรวดน้ำเพราะว่าเรามีน้ำมาใช้ในการหยาดนะลงในภาชนะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นเพียงรูปแบบของการอุทิศกุศลต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าการกรวดน้ำที่เราทำกันอยู่นั้นเป็นเพียงวิธีการในการอุทิศกุศลแต่ว่าการอุทิศกุศลก็คือการทำคุณงามความดีนะแล้วก็เกิดความสุขเกิดบุญกุศลขึ้นในชีวิตเราในจิตใจเราแล้วเราก็น้อมระลึกนึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักบ้างบุคคลที่เราระลึกนึกถึงอันเป็นปัจจัยให้เราได้มาทำคุณงามความดีนี้บ้างเราก็เลยทำคุณงามความดีใจเราก็เบิกบานมีความสุขเป็นบุญเป็นกุศลอย่างที่เราเรียกกันแล้วเราก็ระลึกนึกถึงท่านอีกครั้งหนึ่งนะขอน้อมเอาบุญกุศลที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี้ยให้ท่านได้ร่วมอนุโมทนาหรือส่งไปให้แก่ท่านการส่งนี้คือส่งมาจากใจนั้นใจเราก็ต้องมีบุญมีกุศลมีความสุขมีความเบิกบานมีความอิ่มเอิบใจก่อนเมื่อเรามีความอิ่มเอิบใจมีความเบิกบานมีความสุขที่เรียกว่าบุญกุศลแล้วเราก็แค่น้อมระลึกนึกถึงท่านเท่านั้นเองนะท่านก็จะได้รับพลังแห่งความระลึกนึกถึงนี้และถ้าท่านสามารถรับรู้ด้วยญาณวิถีใดท่านก็จะได้อนุโมทนาเพราะฉะนั้นเรื่องของรูปแบบนั้นก็มีหลากหลายบางคนก็อาจจะมีความเชื่อว่าการที่ไปแตะเนื้อต้องตัวของคนที่กำลังหยาดน้ำนะจากภาชนะหนึ่งสู่ภาชนะหนึ่งนั้นเราจะได้มีส่วนร่วมในการอุทิศด้วยนะแต่จริงๆแล้วอยู่ที่เจตนาความตั้งใจของเราว่าเรานึกถึงใครนะคนบุญกุศลที่เรามีอยู่ก็จะถึงคนนั้นนะตามเหตุตามปัจจัยที่จะเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นจะแตะตัวหรือไม่แตะตัวถ้าตั้งท่าทีถูกต้องว่าเราน้อมเอาคุณงามความดีทำความสุขความเบิกบานให้เกิดขึ้นในใจเราเป็นบุญเป็นกุศลแล้วระลึกนึกถึงคนที่เราอยากจะอุทิศให้อันนี้ก็เป็นการอุทิศกุศลแม้ว่าจะไม่ต้องหยาดน้ำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนิดหน่อยก็คือว่าการกรวดน้ำเนี่ยก็มีที่มาที่ไปจากสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารนะทำบุญอุทิศให้แก่พระญาติของพระองค์โดยธรรมเนียมโบราณก็จะมีการหยาดน้ำลงบนฝ่ามือนี่ก็เลยเป็นธรรมเนียมสืบเรื่อยมาที่เราใช้น้ำในการอุทิศกุศลแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าวิธีการนี้เป็นวิธีที่สืบทอดกันมาก็เลยไม่ได้ทรงห้ามแต่แท้จริงการทำบุญอุทิศไม่จำเป็นต้องอาศัยน้ำก็ได้แค่ตั้งเจตนาให้ถูกต้องทำบุญทำกุศลให้เกิดขึ้นในชีวิตเราก่อนแล้วระลึกนึกถึงอีกอย่างนึงก็คือว่าเราสามารถที่จะทำคุณงามความดีโดยอาศัยปัจจัยคือคนที่เราระลึกนึกถึงเรานึกถึงใครเราทำงานอยู่เรามีความสุขเรามีความขยันขันแข็งเรามีความซื่อสัตย์สุจริตเราก็สามารถอุทิศนะคุณงามความดีนี้ให้แก่คนที่เราระลึกนึกถึงได้เช่นเราระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ล่วงลับจากไปเราก็เลยตั้งใจทำงานขยันขันแข็งประกอบอาชีพสุจริตอย่างนี้ก็ขึ้นชื่อว่าทำคุณงามความดีอุทิศนะแก่ผู้ที่ล่วงลับจากไปแก่ผู้ที่เรารักก็ได้เช่นเดียวกันก็ขออนุโมทนาเรามาสรุปกันอีกครั้งค่ะการแตะตัวกรวดน้ำนั้นเป็นเพียงอุบายวิธีให้น้อมส่งพลังใจจะแตะตัวหรือไม่แตะตัวไม่ใช่ประเด็นสำคัญสิ่งสำคัญคือทำใจให้ถูกต้องใช้จิตตั้งเจตนาและนึกถึงคุณงามความดีของเราและส่งพลังของความดีอุทิศให้แก่คนที่เรานึกถึงค่ะอ้อมเชื่อว่านะคะคำตอบเมื่อสักครู่นี้นะคะน่าจะช่วยให้คุณผู้ชมรู้สึกคลายและเบาใจลงได้บ้างอย่าลืมนะคะถ้าคุณรู้สึกหนักๆบีบคั้นในใจเป็นทุกข์ในใจแบ่งปันความหนักความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้เรายินดีจะไปหาคำตอบให้กับคุณถึงแม้คำตอบนั้นอาจจะเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆทางออกก็ตามแบ่งเบาความหนักของคุณมาได้ทางนี้เลยค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ